เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากบ้านเกิ้งอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับชาวบ้านก็ได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและสาสมัครลงพื้นที่ชุมชนเพื่อกำจัดปัจจัยพืชออกจากกุดแดงพื้นที่รับน้ำที่ท่วมขังมากว่า2สัปดาห์นะครับติดตามเรื่องนี้กับคุณพัฒนพิมพ์แน่นนักข่าวพลเมืองจังหวัดมหาสารคามครับทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานจังหวัดและชาวบ้านตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามต่างช่วยกันนำผักตบชวาและวัชพืชจำนวนมากซึ่งเป็นอุปสรรคกีดขวางการระบายน้ำที่เอ่อท่วมท่วมพื้นที่เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาออกจากกุดแดงซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากบ้านเกิ้งโดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตัดและใช้เรือผักดันทีละครึ่งซึ่งได้เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเพื่อเปิดเส้นทางให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้นในปีนี้ได้ทำแผนงานโครงการขอรับการสนับสนุนเรือกำจัดปัจจัยพืชจากกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงลำดับคิวที่จะมาจัดการปัจจัยพืชให้แล้วก็เป็นโชคดีนะครับช่วงนี้ที่น้ำชีล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่กุดแดงนะครับซึ่งเมื่อมีปริมาณน้ำมากแล้วก็น้ำชีไหลอย่างนี้โดยกระแสน้ำโดยความแรงของน้ำก็เลยเกิดประโยชน์ในการจัดการกับวัชพืชนะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามปีนี้มีระดับความรุนแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปี2554แต่ก็ได้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำชีรวม52ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรกว่า 40,000 ไร่เนื่องจากในคืนวันที่28กรกฎาคมน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วจนหลายคนไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันและต้องมาอาศัยศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดบ้านนนสวรรค์นานกว่า2สัปดาห์ส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่มีความยากลำบากวันที่3วันที่28มันไหลเข้าตรงสายตรงนี้สายมันก็เข้าไปเลยแล้วก็รีบมา5 โมงเย็นเอาวัวเอาของมาด้วยเลยค่ะสิ่งของได้อะไรมาบ้างได้แต่เสื้อผ้ากับวัวค่ะเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีที่อยู่แต่ก็ว่าเออให้อยู่เดือดร้อนมาก็ให้อยู่ด้านการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนนั้นคาดว่าต้องรอให้น้ำลดซึ่งอาจนานถึง3เดือนส่วนการเยียวยาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทางอำเภอเมืองมหาสารคามได้ร่วมกับหน่วยงานเอกชนและมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ช่วยเหลือทั้งการระดมสิ่งของเพื่อส่งมอบเครื่องนุ่งห่มโดยมีผู้บริจาคสมทบจากหลายหน่วยงานรวมถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยวิทยาลัยลุกขเวศแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติก็ได้ถูกน้ำท่วมด้วยเช่นกันการทำงานจิตอาสาเพื่อชุมชนในครั้งนี้ก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของน้ำท่วมซึ่งน้ำท่วมนั้นก็มีหลายสาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือมาจากสิ่งอื่นการห้วยหนองคลองน้ำตื้นตันด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราก็ต้องมาช่วยกำจัดวัชพืชปัจจุบันน้ำได้ลดระดับลงวันละประมาณ3เซนติเมตรตั้งแต่วันที่2สิงหาคมเป็นต้นมาและหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาสมทบคาดว่าสถานการณ์คงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนการกำจัดวัชพืชของเจ้าหน้าที่ในช่วงน้ำหลากในพื้นที่กุดแดงซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำนี้ถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมเพราะจะช่วยให้กำจัดง่ายขึ้นเนื่องจากวัชพืชลอยน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่ต่างเร่งกำจัดเพื่อช่วยให้น้ำที่ท่วมขังระบายได้เร็วขึ้นพัฒนพิมพ์แน่นนักข่าวพลเมืองจังหวัดมหาสารคามรายงาน